สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเลนรีพอร์ตนะครับวันนี้วันพุธที่12กรกฎาคม2566กับผมเช่นเคยครับสลันสุขทวงศ์รับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็ท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับในช่วงบ่ายๆแบบนี้มาจะเจอกันในตลอดทั้งวันบอกว่ามีเรื่องราวที่จะต้องเล่าสู่กันฟังมากมายหลายเรื่องนะครับไม่ว่าเป็นกรณีที่ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้มอบรางวัลกับตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นในการระงับเหตุชายคุ้มคลั่งที่ขับรถชนนะครับนะไปทั่วเมืองเลยนี่ก็ถือว่าเป็นการเข้าระงับเหตุแล้วก็สามารถควบคุมชายคนดังกล่าวได้นะครับจากการตรวจสอบนะก็พบว่าในร่างกายนั้นมีสารเสพติดด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด12นายนี่ก็ถือว่าปลอดภัยจนทำให้นะครับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีโครงการหนึ่งครับที่ว่าต้องบอกว่าเป็นโครงการทำดีมีรางวัลนั่นเองนะครับก็มีการมอบนะครับเกียรติบัตรและก็ยังมีเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนด้วยนะครับแล้วก็นี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในเชิงยุทธวิธีนะครับที่เป็นแบบสากลเลยทีเดียวรวมไปถึงนะครับกรณีที่ผ่านมาเราต้องบอกครับว่ามีบุคคลสูญหายนั้นนะมากมายบางที่บางเจ้านะครับก็หายไปก็ตามตัวเจอแต่บางที่บางรายนะครับก็หาตัวไม่เจอจนกระทั่งมาพบเป็นศพครับอย่างเช่นกรณีที่พบศพนะครับเป็นสาวเปลือยกายดับปริศนาในพงหญ้านะครับตำรวจเร่งแกะรอยหาเงื่อนงำในการเสียชีวิตเพราะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดที่จังหวัดสุนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันอย่างนี้นะครับทั้งหมดนี้วันนี้จะต้องพูดคุยกันครับไปกันที่เรื่องแรกเลยครับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบรางวัลโครงการทำดีมีรางวัลแก่ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นเข้าระงับเหตุชายคุ้มคลั่งแล้วก็ชมเชยว่าเป็นการทำงานนะครับหลักยุทธวิธีสากลเลยทีเดียวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบเกียรติบัตรโครงการทำดีมีรางวัลตำรวจภูธรนะครับสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเข้าระงับเหตุชายคุ้มคลั่งตามหลักยุทธวิธีสากลโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าสำหรับโครงการทำดีมีรางวัลนั้นเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชนที่ประกอบคุณงามความดีมีจิตสาธารณะจนเป็นที่ยอมรับของสังคมตลอดจนข้าราชการที่มุ่งมั่นทุ่มเททำงานจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วยงานและกรณีดังกล่าวนี้เกิดเหตุนะครับเมื่อวันที่7กรกฎาคม2566เวลาประมาณสัก 11:20 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีชายคุ้มคลั่งเนี่ยขับรถยนต์ไฟฟ้าชนรถนะครับชนรถยนต์รถจักรยานยนต์และก็ผู้ที่พักอาศัยของประชาชนรวมทั้งยังชนนะครับรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจนได้รับความเสียหายหลังจากได้รับแจ้งแล้วทางด้านพันตำรวจเอกปรีชาแก่งสาลิกิจนะครับผู้กำกับของสภ.เมืองขอนแก่นได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามนะครับแล้วก็ให้ระงับเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำนะครับชุดต้องบอกว่าอุปกรณ์หยุดยานพาหนะสต็อปสติ๊กนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการหยุดรถกรณีฉุกเฉินขวางรถของผู้ก่อเหตุเมื่อรถผู้ก่อเหตุเนี่ยขับหรือเหยียบผ่านไปนะครับก็จะทำให้ยางเนี่ยของรถเนี่ยรั่วและก็ชะลอความเร็วของรถลงจนสามารถควบคุมนะครับผู้ก่อเหตุไว้ได้นี่ก็ถือว่าเป็นหลักยุทธวิธีสากลหลังจากที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้รับสารภาพครับว่าตนเองนั้นได้เสพยาเสพติดนะครับมาแล้วก็มีอาการหลอนแล้วก็เกิดการคุ้มคลั่งจนมาก่อเหตุดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจึงได้ควบคุมและก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาเห็นว่าตำรวจทั้ง12นายเป็นผู้มีความนะครับพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักยุทธวิธีตำรวจสมควรแก่การยกย่องสรรเสริญตามโครงการทำดีมีรางวัลเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจและก็สังคมสืบต่อไป
ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังได้กล่าวอีกว่าตนเองขอชื่นชมในความกล้าหาญที่ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและก็ทันท่วงทีตนจึงได้มอบนะครับใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลตามโครงการทำดีมีรางวัลและพร้อมด้วยเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นะครับนะให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่านะทำดีเพื่อสังคมนั่นเองซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่มอบรางวัลให้แก่ข้าราชการตำรวจและก็นะครับประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นทำงานในเชิงรุกเพื่อความสงบสุขของประชาชนประกอบคุณงามความดีช่วยเหลือประชาชนหรือทางราชการประพฤติตนดีคิดดีนะครับประโยชน์คิดดีนะครับถึงประโยชน์ส่วนรวมรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนจนเป็นที่ยอมรับต่อสังคมนะครับต่อมาครับทางด้านพันตำรวจเอกปรีชาผู้กำกับของสภ.เมืองขอนแก่นได้ให้สัมภาษณ์นะครับถึงความรู้สึกและก็ความภาคภูมิใจและก็ดีใจในการแก้ปัญหาโดยการใช้ยุทธวิธีต่างๆในการระงับเหตุดังกล่าวได้ทันท่วงทีพร้อมกับให้กำลังใจกับทีมงานทุกคนนะครับและก็ยังมีการตั้งมั่นนะครับและก็แนวทางในการปฏิบัติทำงานเพื่อประชาชนต่อไปครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับครับก็ในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเหตุการณ์ที่ตื่นตกใจของชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับคือเรารับแจ้งจาก191นะครับปชว.แจ้งมาที่สถานีตำรวจขอนแก่นว่ามีชายลักษณะมีอาการทางจิตนะครับจากการเสพยานะครับขับรถจากเดอะเฮ้าส์คอนโดนะครับแล้วปรากฏว่ามีการชนไม้กั้นนะครับหลังจากรับแจ้งเนี่ยผมก็สั่งการให้ทางรองผู้กับปนะครับป้องกันปราบปรามเนี่ยได้ประสานที่ว่าคนแจ้งเป็นใครเป็นชาวบ้านหรือเป็นญาตินะครับก็ทราบว่าคนแจ้งเป็นบิดาเพราะที่ทางผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่ด้วยนะครับปรากฏว่าก็ให้ข้อมูลมาว่าเขาเสพยาแล้วหลอนจนชนไม้กั้นออกมาแล้วก็ออกมาเนี่ยไม่มีอาวุธนะครับมาคนเดียวมีรถคันเดียวขับออกมามีอาการจากนั้นผมก็ได้สั่งการให้ทางรองปสปแล้วก็เจ้าที่ตรวจให้ติดตามนะครับแล้วให้จราจรช่วยอำนวยความสะดวกนะครับกรณีเส้นทางที่รถจะผ่านเพื่อไม่ให้เกิดการเฉียวชนรถชาวบ้านนะครับเราสายตรวจก็เร่งติดตามนะครับจนกระทั่งผู้ก่อเหตุนะครับรถมาในเขตถนนในเขตเทศบาลนะครับก็ปรากฏว่าสายตรวจที่ติดตามก็ไปทันไปเจอแถวบริเวณศาลหลักเมืองของขอนแก่นนะครับหลังจากนั้นก็วางแผนนะครับเราต้องไปดักข้างหน้านะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่ตลอดแจกให้คือสต็อปสติ๊กในการหยุดยานพาหนะนะครับก็จังหวะที่รถจะวิ่งผ่านมาเนี่ยก็คำนวณแล้วว่าระยะนี้น่าจะวังฝนได้นะครับรถน่าจะเหยียบก็โยนสต็อปสติ๊กไปนะครับปรากฏว่าโยนไปแล้วเนี่ยรถก็ผ่านเหยียบผ่านพอดีนะครับเหยียบทั้งล้อหน้าซ้ายหลังแล้วก็หลังซ้ายถูกล้อหลังยางรั่วนะครับแต่รถก็ไม่หยุดนะครับรถก็ขับไปต่ออีกนะครับก็ปรากฏว่าเขาขับไปในซอยสุภัทธิระข้างฮักมอก็คาดว่าเขาน่าจะไปกลับไปที่พักเขาหรือเปล่านะครับแล้วจังหวะที่เข้าไปในตำรวจสายตรวจก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ตามนะครับแล้วก็มีรถยนต์โล่ตำรวจนะครับของร้อยเวร20ตรวจมาในซอยพอดีนะก็ดักไว้ตรงนั้นก็เลยช่วยกันสกัดกั้นนะครับทำให้รถนั้นหยุดการสกัดกั้นนั้นก็ทำให้รถของยนต์สายตรวจนะครับที่จอดขวางไว้เนี่ยเพื่อให้บังคับช่องทางเขาหยุดเขาไม่หยุดแต่เขาชนก็เสียหายนะครับจากนั้นก็เราได้ควบคุมตัวนะครับระยะเวลาหลังจากได้รับแจ้งแล้วเนี่ยกว่าจะระงับเหตุได้เนี่ยใช้เวลานานไหมครับประมาณ40นาที40ถึง50นาทีครับผมระยะเวลาดังกล่าวถือว่าพอใจไหมคะในการที่เราสร้างสถิติในการระงับเหตุได้รวดเร็วเนี่ยก็ถือว่าพอใจก็พอใจระดับหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องคือถ้าไม่ให้เกิดความเสียหายกับประชาชนก็จะดียิ่งกว่านะครับแต่การรับเหตุนี้ก็ถือว่าเราก็ทำได้เต็มที่นะครับเต็มที่ครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับการได้เข้ามารับรางวัลวันนี้ครับวันนี้ก็ถือในนามของสภ.ขอนแก่นครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณทางท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับผู้บัญชาทุกท่านของภาค4และของจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ได้ให้ความกรุณาตำรวจเมืองขอนแก่นนะครับในวันนี้ก็มีความตื่นเต้นทุกคนนะครับยิ่งได้มาพบผู้บัญชาระดับสูงนะครับก็ในการปฏิบัติครั้งนี้เนี่ยเราทำด้วยความตั้งใจและเต็มที่ตามยุทธวิธีนะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อบกพร่องผิดพลาดไปบ้างเราก็จะนำข้อสั่งการของท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้บัญชา
รองผู้จัดการหน่วยชาติที่แนะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้นสุดท้ายนี้ฝากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆตลอดจนถึงภายใต้สังกัดของผู้กำกับด้วยค่ะว่าให้เป็นกำลังใจครับก็ต้องขอขอบคุณและชื่นชมนะครับในส่วนของข้ามหลวงสมขอนแก่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสายตรวจสายสืบหรือว่าจราจรที่ร่วมปฏิบัติในการระงับเหตุในครั้งนี้นะครับตามที่ทางท่านผู้จัดการหน่วยชาติท่านแนะนำสั่งการสักครู่นี้นะครับก็คือว่าแผนจะสำเร็จลุล่วงแล้วก็เกิดประโยชน์เต็มที่เนี่ยต้องมีการฝึกซ้อมนะครับดังนั้นผมจะกลับไปเนี่ยก็จะมีการให้แต่ละสายงานเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกซ้อมการปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องตามวิธีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตัวตำรวจแล้วก็ประชาชนครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมชายคุ้มข้างที่ขับรถนะครับไปทั่วเมืองชนทั่วเมืองครับจนกระทั่งระงับเหตุได้นี่ก็ขอชื่นชมในความรู้ความสามารถและก็ยุทธวิธีต่างๆที่นำมาใช้ในการควบคุมครั้งนี้นะครับขอชื่นชมครับไปกันอีกเหตุการณ์หนึ่งครับทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้แถลงสรุปคดีนะครับฆ่าหันศพนักธุรกิจชาวเยอรมันแล้วก็ชมเชยตำรวจนะครับทำงานได้รวดเร็วจับกุมนะครับคนร้ายได้เกือบทั้งหมดแล้วก็เร่งไล่ล่าอีกหนึ่งคนนะครับที่ยังหลบหนีพร้อมกับสั่งให้เข้มงวดกับแก๊งมาเฟียต่างชาติในพื้นที่สภ.หนองปือและก็พัทยาครับจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมนายโอลาฟนะครับอายุ52ปีเป็นสัญชาติเยอรมันหนึ่งในแก๊งอุ้มฆ่าหันศพนะครับนักธุรกิจชาวเยอรมันที่ถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ปิดบังอำพรางศพซึ่งตำรวจสามารถจับกุมตัวได้ในคลับแห่งหนึ่งย่านอ่อนนุชพัฒนาการกรุงเทพมหานครล่าสุดครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มายังเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อทำการประชุมสรุปผลการทำงานคดีฆ่าหันศพนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวเยอรมันหลังจากที่ได้มีการจับกุมผู้ต้องหาได้เกือบทั้งหมดโดยเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจจากทุกหน่วยงานต่างๆนะครับได้ร่วมประชุมกันณห้องประชุมสภ.เมืองพัทยาทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าขณะนี้ศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา3คนนะครับและก็สามารถจับกุมได้2คนแล้วคนที่ถูกจับกุมได้แล้วก็คือนางเพทานะครับเพทาอายุ54ปีแล้วก็นายโอลาฟนะครับอายุ52ปีพร้อมเร่งล่านะครับให้จับกุมนะครับอีก1คนก็คือนายซาลูคาลีมนะครับอายุ27ปีซึ่งมีสัญชาตินะครับชาวปากีสถานนะเชื้อชาติชาวปากีสถานนะครับแล้วก็สัญชาติไทยนอกจากนี้นะครับได้มีการแจ้งข้อหานะครับกับผู้ที่ให้เช่าบ้านที่นำเอาร่างของนักธุรกิจชาวเยอรมันนะครับเป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายซ่อนเล้นศพนั่นเองรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมั่นใจนะครับในพยานหลักฐานพร้อมกับนะครับยังมีการพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ DNA ลายฝ่ามือนะครับแล้วก็ล่องรอยพยานต่างๆนะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในบ้านที่เกิดเหตุรวมไปถึงก้นบุหรี่นะครับจากที่ได้มานะครับจากนี้ก็จะมีการขยายผลความเชื่อมโยงนะครับว่ามีคนไทยเนี่ยเกี่ยวข้องหรือไม่ส่วนกรณีนะครับขบวนการของพวกนะนอกกฎหมายซึ่งมีนายโอลาฟเนี่ยนะครับเป็นตัวตั้งตัวหลักก็ว่าได้นะครับทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าวันนี้นะครับได้สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ใช้นะครับต้องบอกว่าท่านสั่งเลยให้ไปสแกนนะครับทั้งหมดเลยในพื้นที่หนองปลือและก็พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อไม่ให้อาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมาอาศัยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทำตัวเป็นมาเฟียและก็เป็นผู้มีอิทธิพลชาวต่างชาตินะครับที่มาทำธุรกิจนะครับต่างฝ่ายต้องบอกแม่หลายๆฝ่ายก็อาจจะเข้ามาในลักษณะนี้นะครับซึ่งท่านเองก็มีการกำชับนะครับให้มีการสแกนแล้วก็พวกชนชาติต่างๆที่เข้ามาประกอบธุรกิจด้วยนะครับให้มีการสแกนแล้วก็หากตรวจสอบพบเจอนะครับก็จะถอนวีซ่าแล้วก็ผลักดันให้ออกนอกประเทศไปแล้วก็ทำนะต้องบอกว่า
ท่านบอกเลยนะครับว่าคนเหล่านี้ต้องขึ้นแบ็คลิสต์ไว้เลยนะครับนอกจากนี้ครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เชิญตัวแทนของสถานทูตเยอรมันมาร่วมฟังการประชุมในวันนี้ด้วยส่วนทางสถานทูตเยอรมันก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ได้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้เกือบทั้งหมดนะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับต้องขอบคุณและก็ชื่นชมนะฮะในการทำงานบูรการร่วมกันนะครับทั้งผู้จัดการตำรวจภูธรภาค2นะครับท่านรักษาการผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ผู้กำกับการศูนย์สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2นะครับแล้วก็ผู้กับตม.จังหวัดชลบุรีนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้จากการทำงานเราใช้เวลาเพียงวันกว่าๆเองนะครับเราก็พบศพของนายปีเตอร์แล้วนะครับนะแล้วก็ในส่วนผู้ต้องหานะครับที่สารอนุมัติออกหมายจับนะครับทั้ง3รายนะวันนี้เราจับกลุ่มไป2รายแล้วนะครับนะคือเพตรานะแล้วก็โอลอฟนะครับนะก็เหลืออีกคนหนึ่งนะครับนะก็น่าจะได้ตัวในเร็วๆนี้นะครับอีกบางส่วนนะครับนะก็ในส่วนของเจ้าของบ้านเช่านะครับนะก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนผู้ต้องหาสำคัญนะครับเพตราโอลอฟนะครับวันนี้เราได้ดำเนินการจับกลุ่มทั้งหมดแล้วนะครับนะก็ใช้เวลาอย่างรวดเร็วนะครับก็ต้องชื่นชมการทำงานในการบูรณาการร่วมกันนะทั้งในส่วนของสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวด้วยนะครับอย่างนี้นะครับพยานฐานวันนี้นะครับมีพยานฐานที่เพียงพอนะครับที่จะทำให้ศาลลงโทษนะครับทั้ง DNA ลายพิมพ์นิ้วมือลายพิมพ์ฝ่ามือร่องรอยพยานฐานนะครับณบ้านที่เกิดเหตุนะครับรวมถึงก้นบุหรี่ต่างๆนะครับก็ต้องเรียกว่าคดีนี้มีความสมบูรณ์นะครับแต่สิ่งที่ต้องทำต่อนะครับก็คือการไล่ความเชื่อมโยงเพิ่มเติมเพื่อจะดูว่ามีคนไทยที่เกี่ยวข้องไหมนะครับวันนี้ในตัวหัวหน้าขบวนการหลักนะครับก็คือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มแก๊งเอาลอนะครับนะตัวความจริงแล้วเนี่ยตัวนายโอลอฟนะครับนะก็เป็นตัวการสำคัญอยู่แล้วนะครับนะซึ่งก่อเหตุเมื่อหลายปีที่แล้วก็กระทำความผิดเรื่องยาเสพติดนะก่อเหตุเรื่องยาเสพติดนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมก็ได้สั่งการกำชับนะร่วมกับท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค2แล้วนะครับว่าจะเอ็กซเรย์ทั้งหมดนะในพื้นที่หนองปลือและพัทยานะต้องเอาเสียทีนะครับวันนี้กลุ่มขบวนการเหล่านี้นะครับนะก็จะเป็นกลุ่มขบวนการที่เป็นอาชญากรข้ามชาตินะที่มาปักหลักอาศัยอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะก็เช่นพัทยาภูเก็ตเกาะสมุยนะครับอย่างพัทยาก็พักในหนองปลือมาเที่ยวในพัทยานะครับแล้วก็หากินกับคนต่างชาติหรือคนชาติเดียวกันนะครับนะแล้วก็ทำตัวเป็นมาเฟียเป็นผู้มีอิทธิพลใครจะมาเดินทางมาเมืองไทยจะมาประกอบธุรกิจอะไรก็ต้องผ่านบุคคลเหล่านี้หมดนะวันนี้ต้องไม่มีแล้วนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวจะเอ็กซเรย์ข้อมูลทั้งหมดนะว่าพักอยู่ที่ไหนบ้างนะครับกินร้านอาหารไหนลักษณะพฤติกรรมพวกนี้นะครับตื่นเช้ามาก็จะมานั่งร้านเดิมนะครับก็จะมีเฉพาะกลุ่มเดียวกันไม่มีคนนอกนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมสั่งให้ทำข้อมูลทั้งหมดและเอ็กซเรย์ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะค้นร่วมกันนะครับก็ต้องฝากประชาชนในพื้นที่ของพัทยานะครับหลายท่านแจ้งเบาะแสมาให้ผมก็ต้องฝากสื่อมวลชนนักข่าวประชาชนนะครับก็ขอให้แจ้งเบาะแสมาที่ผมหรือไม่ก็ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ท่านรักษาการผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับนะเราจะได้เอาข้อมูลนี้มาทำงานแล้วจากนี้ไปเมื่อพบนะครับเราจะเพิกถอนวีซ่านะครับผ่านดันเนเทศออกนอกประเทศพร้อมทั้งขึ้นบัญชีแบงค์ลิสถาวรนะครับนะเพราะกลุ่มคนเหล่านี้จะไม่ให้อยู่ในประเทศไทยอีกแล้วนะครับนะเพราะว่า เหตุการณ์ที่เกิดแต่ละครั้งนะครับอย่าลืมว่าสร้างความเสียหายให้กับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเป็นอย่างมากนะครับจีนอุ้มจีนนะเยอรมันอุ้มเยอรมันนะต่อไปใครจะมาเที่ยวพัทยาก็ไม่อยากมาแล้วใครจะมาลงทุนในพัทยาในอีเทอร์ซีบอร์ดก็ไม่อยากมานะครับนะเพราะฉะนั้นเหล่านี้ต้องรับแก้ไขปัญหานะครับนะวันนี้ก็ประชุมกันแล้วนะครับส่วนคดีนี้ก็เบาใจไปเยอะนะครับนะเพราะว่าจับตัวการสำคัญได้หมดแล้วนะครับนะก็จะไล่ดูว่ามีใครเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกไหมนะครับนะซึ่งท่านผู้จัดการก็ได้สั่งการแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับผมครับก็วันนี้เราแจ้งข้อหาเพิ่มเติมไปแล้วเรื่องการซ่อนเร้นศพนะครับนะเรื่องการเคลื่อนย้ายซ่อนเร้นศพนะครับนะก็ร่วมกันกับกลุ่มผู้นี้นะครับเบื้องต้นที่เขาพูดคุยเนี่ยเขาได้มีการปฏิเสธหรือยอมรับข้อกล่าวหาพวกนี้ไหมครับวันนี้เขายังไม่ให้การอะไรทั้งสิ้นนะครับนะแต่ว่าถึงแม้จะให้การหรือไม่ให้การก็ต้องเรียนตรงว่าวันนี้เราไม่หนักใจนะครับเพราะพยานฐานเนี่ยเต็มไปหมดนะครับนะพยานฐานทั้ง DNA
ร่องรอยคราบเลือดต่างๆนะครับนะถึงแม้ว่าจะวิธีการเดิมๆนะครับก็คือเอาศพไปแช่แข็งไว้นะเพื่อเวลาหั่นศพจะได้ไม่มีเลือดนะครับแต่ว่ายังไงการหั่นศพทุกครั้งเนี่ยมันต้องมีเลือดกระเซ็นนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันมีร่องรอยทั้งหมดแล้วครับรวมถึงเรื่องรถต่างๆวันนี้เก็บพยานฐานให้หมดแล้วยังไงก็ไม่รอดนะครับนะคดีนี้นะครับนะพยานฐานนี่เพียงพอนะครับที่เพียงพอเพราะว่าเราทำงานเร็วนะครับนะถ้าเราช้ากว่านี้ไปอีกนิดหนึ่งพยานฐานมันจะหายหมดนะครับนะครับผมมูลเหตุจูงใจวันนี้เนี่ยไม่มีความขัดแย้งอย่างอื่นนอกจากเรื่องประสงค์ต่อทรัพย์นะครับคือก็ต้องเรียนตรงๆว่าในส่วนโอลอฟนะครับก็ทำตัวเป็นมาเฟียเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับให้กับคนต่างชาติคนชาติเดียวกันนะคุณจะมาทำธุรกิจในเมืองไทยคุณต้องมาจ่ายค่าคุ้มครองนะเมื่อไม่จ่ายนะรู้ว่าใครมีทรัพย์นะครับนะก็ใช้เพต้าเป็นคนหลอกมานะครับแล้วก็ทำการฆ่านะครับก็หลักการคือประสงค์ต่อทรัพย์ไม่มีเรื่องอื่นนะครับนะก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับนะแต่ว่ากระบวนการเหล่านี้นะกลุ่มมาเฟียแบบนี้นะครับนะที่ประพฤติตัวเป็นผู้มีอิทธิพลแบบนี้นะครับวันนี้จะกวาดล้างให้หมดนะครับต้องไม่ให้อยู่แล้วนะครับนะครับผมกับทางเยอรมันเนี่ยเขามีคำแนะนำหรือว่ามีเทคนิคอะไรที่แบบอยากได้เพิ่มเติมจากเราไหมครับว่าทำไมคนเขาถึงเข้ามาในบ้านเราได้ง่ายแล้วมาลงมือกันมากขึ้นเลยคืออย่างนี้วันนี้เราก็เชิญทางตำรวจนะครับทางตำรวจประสานงานนะครับของเยอรมันประจำสถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทยนะครับเข้ามาร่วมประชุมด้วยนะครับวันนี้สิ่งหนึ่งนะครับก็คือทางท่านทูตเยอรมันนะฮะท่านเอกอัครทูตเยอรมันประจำประเทศไทยท่านฝากขอบคุณในการทำงานตำรวจที่ทำงานอย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถดูแลคุ้มครองภรรยาเขาลูกเขานะครับได้อย่างปลอดภัยนะครับนะแต่สิ่งหนึ่งที่ทางเยอรมันเขามีข้อมูลในส่วนของกลุ่มเหล่านี้นะครับนะว่าใครบ้างที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยเราจะข้อมูลจากเขาเราจะได้มาทำงานนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้คนเยอรมันนะครับสถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทยเขาต้องมีข้อมูลในกลุ่มเหล่านี้มากกว่าคนไทยในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะประสานข้อมูลกันนะครับแล้วก็จะใช้ข้อมูลในการทำงานนะเมื่อสักครู่นี้ก็สั่งการทั้งผู้กับตม.พัทยาผู้กับตม.จังหวัดชลบุรีนะครับนะแล้วก็ในส่วนของผู้กับสภ.หนองปลือผู้กับพัทยาไปแล้วนะฮะว่าเดี๋ยวให้เร่งทำข้อมูลในสัปดาห์หน้าให้เสร็จนะฮะแล้วจะไล่ปิดล้อมตรวจค้นทั้งหมดนะครับนะเดี๋ยวจะได้เห็นเยอะนะครับเรามีข่าวว่าคนใหม่คนเดิมยังไงอ่ะคืออย่างนี้ความจริงแล้วในส่วนกลุ่มเหล่านี้นะครับหลายปีที่แล้วก็มีการจับกลุ่มไปจริงแล้วสมัยผมเป็นผู้การท่องเที่ยวนะก็เบาไปรอบหมดแล้วนะครับนะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าคือการเดินทางเนี่ยมันมีการเดินทางผ่านแดนอยู่ตลอดเวลานะครับนะเพราะนั้นกลุ่มเหล่านี้ก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เราก็ต้องเอ็กซเรย์ร่วมกันนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับในเรื่องของการให้วีซ่ารีไทเมนต์นะครับเมื่อกี้ก็กำชับผู้กับตม.จังหวัดชลบุรีแล้วว่าในส่วนของบุคคลที่เข้ามาเนี่ยนะมีลายสักเต็มตัวหมดมีเครื่องหมายรูปกระโหลกไขว้ต่างๆนะครับอันนี้การจะพิจารณาอนุญาตให้วีซ่าต่างๆต้องดูเป็นกรณีไปแล้วต้องดูอย่างพิเศษนะครับจะไม่ได้ให้วีซ่าแบบง่ายๆอีกแล้วนะครับนะเพราะนั้นการที่คุณมาเป็นแก๊งต่างๆแล้วก็ขับรถฮาร์เลย์ต่างๆนะครับมันมีอยู่ไม่กี่แก๊งนะครับนะซึ่งทั้งโลกเนี่ยก็มีอยู่ 4-5 แก๊งนะครับนะเพราะนั้นเหล่านี้ก็คือเป็นแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตินะครับแล้วก็ผัวพันกับยาเสพติดไม่ใช่ว่ามีเฉพาะเมืองไทยนะครับทั้งโลกยุโรปอเมริกามีหมดนะซึ่งที่ไหนเขาก็พยายามกวาดล้างกันอยู่ขณะนี้นะครับครับผมครับผมตอนนี้ไม่มีนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อเราเห็นเมื่อเขาเห็นเราทำงานอย่างจริงจังก็คงจะมานะครับนะวันนี้เมื่อเราทำให้เขาเชื่อมั่นอุ่นใจเดี๋ยวเขาคงจะมาครับนะครับครับครับคดีนี้ต้องขอชื่นชมนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายนะครับในพื้นที่ด้วยนะครับที่นำการตรวจสอบนะครับจากกล้องวงจรปิดจนกระทั่งสามารถจับกุมนะครับผู้ต้องหานะครับเกือบทั้งหมดได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการปิดคดีเหลือผู้ต้องหาที่ยังต้องเร่งจับอีกหนึ่งรายนะครับเอ้าไปกันอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือกรณีที่สาวสุราษฎร์หายตัวไปตั้งแต่วันที่30มิถุนายนพบร่างแล้วนะครับว่า
ต้องบอกว่าในสภาพศพนะครับเปลือยเปล่านะครับดับปริศนาในพงหญ้าอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับตำรวจเร่งตรวจสอบและก็ล่องลอยเงื่อนงำนะครับในการเสียชีวิตครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อนะครับเวลาประมาณสัก 21:30 นาทีของวันที่11กรกฎาคม2566ครับร้อยตำรวจเอกวิรัตวงสวัสดิ์รองสารวัตรสอบสวนสภ.ขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งว่าพบศพนะครับเป็นผู้หญิงนอนเปลือยกายเสียชีวิตอยู่ในบริเวณพงหญ้าริมห้วยขนาดเล็กข้างสวนมะพร้าวหาดเจบีเก่านะครับทางเข้าสถานจัดงานสถานที่จัดงานตกปลาหาดทรายขนอมนะครับตำบลขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนะครับทางด้านพลตำรวจเอกนะครับโทษครับพันตำรวจเอกกิติศักดิ์ลามสวัสดิ์นะครับผู้กำกับของสภ.ขนอมแล้วก็พันตำรวจโทสมเชิญทองใหญ่รองผู้กำกับสายสืบสวนนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนและก็มีแพทย์เวรของโรงพยาบาลขนอมตำรวจพิสูจน์หลักฐานนครศรีธรรมราชและก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจขนอมไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อร่วมกันทำการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็ชันสูตรศพในที่เกิดเหตุครับเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็พบนะครับเป็นผู้เสียชีวิตเป็นสุภาพสตรีหรือว่าเพศหญิงมีลักษณะนะครับผมยาวและก็นอนหงายในสภาพเปลือยกายอยู่ในพงหญ้าบาดแผลที่ถูกนะครับนี่ต้องบอกว่าบาดแผลที่ตรวจสอบได้นะครับก็มีสัตว์เนี่ยมาแคะกัดนะครับบริเวณต้นขาด้านขวาแล้วก็บริเวณหน้าท้องด้านขวาส่วนเป็นแผลต้องบอกว่าค่อนข้างจะรุ่งริ่งนะครับจากสภาพศพนะครับโดยทั่วไปแล้วไม่พบบาดแผลแล้วก็มีการเสียชีวิตมาแล้วหลายวันแล้วก็บริเวณที่เกิดเหตุนะครับยังพบกระเป๋าแล้วก็รองเท้าของผู้ตายจากการตรวจสอบภายในกระเป๋าพบบัตรประชาชนระบุชื่อนะครับว่านางสาวสุวรรณาอายุประมาณสัก49ปีอยู่นะครับในอำเภอบ้านนาสางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่านางสาวสุวรรณาเนี่ยเป็นบุคคลที่สูญหายออกจากบ้านไปนะครับตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2566ที่ผ่านมาและได้มีการประกาศผ่านนะครับสุมูลนิธิกระจกเงาเมื่อวันที่6กรกฎาคม2566ก่อนที่จะหายตัวไปนะครับผู้ตายเนี่ยบอกอย่างนี้ครับว่านี่ผู้ตายบอกกับทางบ้านนะว่าผู้ตายเนี่ยจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโดยใช้รถตู้นะครับบริเวณหน้าเขาเรียกว่ารถตู้โดยสารของนาสารบ้านดอนเที่ยวนะครับเที่ยวเวลา7นาฬิกาพร้อมด้วยกระเป๋าเดินทางแบบหิ้ว1ใบทางญาติก็ได้เช็คไปปรากฏว่านะครับไม่ไปถึงโรงพยาบาลนะก็ทำให้แม่พี่สาวนี่ต้องบอกว่าน้องสาวของตัวเองเนี่ยร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงป่วยมานะครับอยู่นานแล้วด้วยอาการต้องบอกว่าเป็นลองโควิดพร้อมกับมีอาการเครียดและก็โรคซึมเศร้าด้วยหลังจากที่หายตัวไปญาติก็ออกติดตามอยู่หลายวันนะครับแต่ยังไม่เจอตัวจนกระทั่งมาพบว่าเป็นศพเสียชีวิตนอนเปลือยกายลักษณะปริศนาอย่างนี้นะครับในพงหญ้าสวนมะพร้าวดังกล่าวทางด้านพันตำรวจเอกกิติศักดิ์นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่าทางด้านผู้กำกับเนี่ยเปิดเผยอย่างนี้ครับว่าประเมินแล้วก็สันนิษฐานชันสูตรแล้วก็ตามแต่นะครับด้วยแพทย์นะครับยืนยันว่าไม่มีร่องรอยของบาดแผลภายนอกแต่นะครับยังสรุปไม่ได้ถึงสาเหตุการตายเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากจะต้องส่งนะครับไปพิสูจน์ที่ศูนย์นิติเวชนะครับของโรงพยาบาลมหาราชในจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนนะครับทำการผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดนะครับถึงสาเหตุการตายนะครับว่าถูกกระทำหรือไม่นะครับส่วนตำรวจก็มีประเด็นข้อสงสัยนะครับว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยการที่มาเสียชีวิตเนี่ยการเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับต้องดูนะครับว่าอันเนี้ยนะครับเข้ามาเองหรือว่ามีคนอื่นเนี่ยนำเข้ามาหรือไม่นะครับแต่ที่เจ้าหน้าที่ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับในการที่เข้ามาในบริเวณดังกล่าวเนี่ยบางทีถ้าเป็นคนนอกพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลนอกพื้นที่ด้วยแต่มาเสียชีวิตตรงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจึงได้สั่งการให้ไปไล่กล้องวงจรปิดทุกตัวที่นะครับนำพาผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้ามาสู่บริเวณจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็จะมีการขยายผลอย่างชัดเจนในต่อไปนะครับ
ทั้งนี้ครับทางด้านตำรวจของสภ.ขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ระหว่างการติดตามญาตินะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินทางมารับศพแล้วก็จะมีการสอบปากคำนะครับญาติอีกครั้งหนึ่งถึงสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าเราเป็นคนนอกพื้นที่นะครับนี่ต้องบอกว่านะกำลังจะมาหาหมอนะครับแต่ว่าด้วยอาการหนึ่งก่อนว่าเป็นลองโควิดด้วยแล้วก็มีอาการเครียดนะครับรวมไปถึงโรคซึมเศร้าด้วยแต่ว่าการที่จะเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่คนพื้นที่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีผู้อื่นเนี่ยนำนะครับผู้หญิงนางสาวนะครับสุวรรณาเนี่ยเข้ามาในที่เกิดเหตุหรือเปล่านะครับจากการตรวจสอบโดยรอบไม่มีบาดแผลใดๆทั้งสิ้นนอกจากมีแต่รอยนะครับของสัตว์เนี่ยมาแทะบริเวณต้นขาด้านขวาและก็บริเวณหน้าท้องด้านขวาด้วยและก็ทรัพย์สินนะครับในกระเป๋ายังอยู่ครบนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุดครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังจะติดตามไล่ล่านะครับไปดูกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุด้วยครับนะครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ตำรวจจะต้องติดตามนะครับอ่ะฝากด้วยครับไปกันอีกเรื่องนึงครับนี่ที่จังหวัดนนท์นี่ต้องบอกว่าสุดเลยแต่เช้าเลยนะครับเมื่อตำรวจหนุ่มนะครับยศร้อยตำรวจเอกนะตำแหน่งต้องบอกว่ารองสารวัตรยิงตัวตายในรถยนต์ครับพร้อมมีจดหมายลาตายเขียนระบายนะครับว่าไม่ได้นอนนะครับนะไม่ได้หลับมาเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ย6เดือนแล้วแล้วก็นะเกินกว่าที่ตนเองนั้นเครียดกับงานมา10คืนก็ไม่ได้หลับนะครับขณะที่ภรรยาเผยครับว่าสามีเนี่ยอาจจะเครียดเรื่องที่ไปค้ำประกันเงินกู้ให้กับเพื่อนตำรวจนะครับเป็นเงินประมาณสัก 800,000 บาทซึ่งธนาคารเนี่ยมีการทวงหนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆไม่มีการพูดคุยหรือว่าระบายความทุกข์กันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 7:40 นาทีวันนี้เองนะครับทางด้านร้อยตำรวจเอกสายยนต์นะครับทองทานะครับพนักงานสอบสวนของสภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตภายในรถจุดเกิดเหตุเป็นจุดบริเวณกับรถใต้สะพานนะครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจึงได้พร้อมกับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่นะครับเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีได้เดินทางไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุในที่เกิดเหตุนะครับเป็นบริเวณจุดกับรถใต้สะพานพบรถยี่ห้อมิตซูบิชิครับนะสีดำจอดอยู่บริเวณเขาเรียกว่าลานดินนะครับใต้สะพานภายในรถพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายทราบชื่อต่อมานะครับว่าร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์บางศรีนะครับอายุ38ปีรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะครับในสภาพต้องบอกว่านะครับสภาพที่พบนะครับนั่งอยู่บริเวณด้านคนขับนะครับสวมเสื้อคลุมสีน้ำเงินกางเกงสีกากีในมือขวายังกำปืนก๊อกขนาด9มม.นะครับแล้วก็แหมต้องบอกว่าบาดแผลนี่ยิงไปบริเวณใต้คางด้านขวานะครับเป็นรอยต้องบอกได้เลยว่าเข้าไปที่บริเวณใต้คางด้านขวานะครับจนทำให้เสียชีวิตนะครับนี่แล้วก็ในที่เกิดเหตุยังพบนะครับปลอกกระสุนปืน1นัดด้วยส่วนนะครับด้านนะครับต้องบอกว่าด้านในรถเนี่ยบริเวณคอนโซลหน้ารถเนี่ยยังพบจดหมายที่เขียนทิ้งไว้1ฉบับโดยมีใจความเขียนระบุอย่างนี้ครับว่าขอโทษทุกคนด้วยไม่ได้หลับไม่ได้นอนมา6เดือนแล้วเกินนะครับตัวไม่ต้องบอกว่าเครียดกับงานมา10คืนไม่ได้นอนเลยนะรักที่สุดก็คือเมียลูกแม่นะครับไปตามหาพ่อนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจากการตรวจสอบนะครับภรรยาของผู้ตายเนี่ยทราบว่านะครับเมื่อทราบเหตุก็ได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุครับแล้วก็บอกว่าสามีของตนอาจจะเครียดเรื่องที่ไปค้ำประกันนะครับกับธนาคารออมสินสาขาลาดพร้าวทั้งคู่เนี่ยนะครับได้ทำการค้ำประกันให้กับเพื่อนตำรวจด้วยกันในวงเงินจำนวน 800,000 กว่าบาทนะครับต่อมาเนี่ยทางธนาคารได้ติดต่อผู้กู้ไม่ได้นะครับก็เลยมาทวงถามกับคนค้ำประกันซึ่งเป็นสามีของตนโดยมีเอกสารในการทวงมาที่บ้านหลายฉบับส่วนปัญหาเรื่องอื่นๆสามีไม่เคยปรับทุกข์นะครับหรือมาปรึกษาใดๆเลย
มาก่อนเลยนอกจากเรื่องนี้อย่างเดียวก็คือเรื่องหนี้สินนะครับอันที่ไปค้ำประกันเพื่อนนั่นเองนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับของจังหวัดนนท์ได้ลงพื้นที่แล้วก็เก็บนะครับร่องรอยหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือคราบเขม่าวดินปืนแล้วก็ด้านเจ้าหน้าที่นะครับก็สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการเครียดเรื่องงานจึงใช้อาวุธปืนยิงตัวเองหลังจากนี้ก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งร่างนะครับให้กับมูลนิธินะครับในการส่งไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตต่อไปนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นต้องทราบสาเหตุก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปตามเรื่องนี้กันอ้าวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับครอบครัวนี่คือไม่มีเลยนะคะพี่แต่มันจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวก็คือที่เขาเขียนตามที่เขียนนะคะกับเรื่องที่ไปค้ำประกันให้เพื่อนแล้วเพื่อนไม่จ่ายแล้วศาลฟ้องเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่คะ800,000เพื่อนไม่จ่ายเพราะปกติแฟนจะเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่เรื่องงานก็คือเอกก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาอยู่แล้วแต่เรื่องปัญหาครอบครัวก็คือทุกอย่างก็คือดีค่ะไม่ได้มีปัญหาการเงินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาเมื่อวานเขาเริ่มงานกลับมาลูกเล่นอยู่หน้าบ้านเขาก็ไปกอดลูกอันนี้ข้างบ้านบอกนะคะเขาไปกอดลูกเขาก็ไปหอมแก้มลูกหอมหน้าผากลูกแล้วเขาก็เดินไปหาเอทำกับข้าวอยู่แล้วเขาก็มากอดเอเลยก็หันมาเขาก็มาหอมเอมาจุ่มหน้าผากเอแล้วเขาก็เดินออกไปครับเราไปตามเหตุการณ์นี้กับคุณธนกิจนะครับมณีธนกรครับมณีกิจนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณแบงค์ครับครับผมครับครับตกลงกรณีรองสารวัตรยิงตัวตายเนี่ยนะครับในสาเหตุเบื้องต้นอาจจะมาจากความเครียดนะครับตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความคืบหน้าทางคดียังไงบ้างครับเชิญครับครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางบัวทองได้ครับสอบถามภรรยาเจ้าที่ตำรวจคนดังกล่าวนะครับก็คือที่ก่อเหตุยิงตนเองเสียชีวิตใต้สะพานลากค้อนตำบลบางบัวทองนะครับอำเภอบางบัวทองนะครับคือเบื้องต้นนะครับก็คือธนาคารแห่งหนึ่งอยู่ย่านในกรุงเทพนะครับก็คือเพื่อนของพี่ตำรวจดังกล่าวเนี่ยครับได้ไปกู้ไว้ครับแล้วคือทางธนาคารดังกล่าวติดต่อทางเพื่อนของพี่ตำรวจคนนี้ไม่ได้นะครับก็เลยมาบี้กับตัวพี่ตำรวจคนนี้ครับคือแกเครียดไม่ได้นอนมาเป็นอาทิตย์แล้วครับที่เขียนตามใบสั่งลาเลยครับนะครับก็คืออาจจะเกิดจากอาการเครียดเรื่องเกี่ยวกับการไปค้ำประกันเพื่อนนะครับแล้วก็วงเงินนี่ประมาณสัก800,000นะเกือบล้านนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นนะครับทางภรรยาเคยบอกไหมครับว่ามีความเครียดเรื่องทางด้านการทำงานหรือเปล่าครับการทำงานก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่เครียดเรื่องนี้มากกว่าครับเพราะตนเองก็ติดต่อเพื่อนไม่ได้คนที่ค้ำให้ครับแล้วก็ทางธนาคารก็มาโทรบี้แล้วไปขึ้นศาลอะไรเงี้ยครับทางภรรยาได้แจ้งอย่างนี้ครับอ๋อก็คือทางภรรยาเองท่านก็อาจจะรู้แค่เรื่องกรณีที่สามีของตนเองเนี่ยนะครับไปเซ็นค้ำประกันให้กับเพื่อนร่วมงานนะที่เป็นตำรวจด้วยกันแต่ว่าทางแบงค์เนี่ยไม่สามารถติดต่อกับผู้กู้ได้จึงมาทวงกับผู้ค้ำประกันนะครับแล้วก็ทำให้อาจจะเกิดอาการเครียดด้วยนะในการหาทางออกไม่ได้นะครับแล้วก็มาปลิดชีพตัวเองนะครับอันนี้ถ้าเกิดเรามองกันในกรณีการเสียชีวิตเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยคุณแบงค์ครับจากการพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับในหลักฐานภายในรถเนี่ยมีอะไรนอกเหนือจากมีกระดาษที่เขียนไว้บริเวณหน้าคอนโซลนะครับแล้วก็อาวุธปืนที่ใช้หรือไม่ครับไม่มีครับไม่มีครับคือในรถก็คือมีที่ตกอยู่นะครับก็คือมีอาวุธปืน1กระบอกใช่มั้ยครับแล้วก็มีกระดาษที่ถ่ายรูปบัตรประชาชนตนเองแล้วเขียนสั่งลาไว้ครับก็มีแค่นั้นเลยใช่มั้ยครับใช่ครับก็เติดย่องดูกันนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับอาการแบบนี้นะในการหาทางออกเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับแต่ว่าอย่างท่านรองสารวัตรท่านสารวัตรคนนี้นะครับที่มาปิดชีพแบบนี้ก็ถือว่าไม่เหมาะสมนะครับในเรื่องราวต่างๆนะครับเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับส่วนการสอบสวนต่อไปก็จะเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมครับครับของสพ.บางบัวทองครับครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็มั่นใจใช่ไหมว่าเป็นการฆ่าตัวตายเองใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ามีคนมาเจอแล้วก็คือได้โทรแจ้งเจ้าที่ครับก็คือเห็นรถจอดอยู่นานแล้วครับก็คือได้โทรแจ้งแล้วให้เจ้าที่มาตรวจสอบครับ
นะครับเดี๋ยวดูกันต่อนะครับก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะครับกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับไปอีกเรื่องครับคุณแบงค์จบไม่จบด้วยดีครับกับวัยรุ่นเบิ้ลเครื่องเสียงดังมันเกิดอะไรขึ้นครับกับเหตุการณ์นี้ครับครับก็คือวัยรุ่นนับ10คนนะครับมาเคลียร์ครั้งสุดท้ายกันลงตัวนะครับก็คือหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับเป็นวินรถจักรยานยนต์นะครับอยู่ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับก็คือมีกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มวัยรุ่นนะครับก็คือมีชุดหนึ่งที่ขับวินนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่ไม่ได้ขับวินนะครับก็คือเบิ้ลใส่กันใช่ไหมครับนะคราวนี้ช่วงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับช่วงเวลาก็คือทางคนที่เล่าให้ฟังครับก็คือได้นำน้องชายครับคนที่ขายน้ำกระท่อมครับก็คือคนที่ก่อเหตุมาเบิ้ลใส่มอเตอร์ไซค์วินถูกไหมครับครับนะคราวนี้ทำให้ทางวินนะครับก็คือเหมือนกับไม่พอใจใช่ไหมครับคราวนี้พี่สาวก็เลยนำมาขอโทษครับก็เลยเป็นการเข้าใจผิดกันขอโทษคือจบเรื่อยสวยครับไม่มีปัญหาอะไรครับก็คือต่างฝ่ายอาจารย์นะเบิ้ลเครื่องกันวัยรุ่นก็คึกขนองนะครับในการเบิ้ลเครื่องนะแล้วก็ทางวินมอเตอร์ไซค์ก็คงจะไม่พอใจนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีการลงไม้ลงมือกันใช่ไหมครับคุณแบงค์ไม่มีครับมีปากเสียงนิดหน่อยครับแล้วก็กลับมาขอโทษกันครับก็คือจบด้วยดีนะก็คือเนี่ยแหละครับเนี่ยถ้าเกิดกรณีเข้าใจผิดนะครับแต่ว่าถ้ามีการพูดคุยกันนะครับตกลงกันก็เนี่ยครับจบด้วยดีแบบนี้นะครับก็ถือว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับไปกันอีกเรื่องนึงครับทางด้านจังหวัดนนท์ได้ถวายนะครับที่ดินให้นะอ้าวเหตุการณ์นี้หน่อยครับเล่าสู่กันฟังนิดนึงครับเชิญครับครับผู้ว่าราชการจังหวัดนนท์นะครับก็คือได้ลงพร้อมนายอำเภอปากเกร็ดนะครับพร้อมสำนักพระพุทธศาสนานะครับครับก็คือผู้นำท้องถิ่นแล้วคือได้มอบโฉนดนะครับที่ดินให้วัดหงทองนะครับตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็วัดโพบ้านอ้อยนะครับตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับครับคือเป็นที่ใช้เป็นธรณีสงฆ์ครับโดยมีคณะสงฆ์วัดหงทองและวัดโพบ้านอ้อยร่วมก็คือถวายโฉนดให้ก็คือมันมีโฉนดก็คือเป็นที่ครับที่มีทางสาธารณะอยู่ด้วยครับก็คือตรงกลางแบบผ่าวัดอย่างเงี้ยครับแบบชาวบ้านเข้าออกอย่างเงี้ยครับแล้วคือก็คือออกมาเป็นโฉนดให้ครับจากสาธารณะเป็นของวัดครับก็คือว่าที่เดิมเนี่ยเป็นที่ของแบบว่าประชาชนทั่วไปก็ใช้สัญจรด้วยนะครับบางทีก็อาจจะมีการลุกล้ำนะครับแล้วทางจังหวัดก็เลยตัดปัญหาด้วยการมอบโฉนดที่ดินให้นะครับแล้วก็ถือว่าตรงนี้เป็นธรณีสงฆ์แล้วก็ใช้ร่วมกันกับชาวบ้านวัดวาอารามที่อย่างวัดหงทองนะครับหรือว่าวัดโพบ้านอ้อยเนี่ยก็จะได้พระภิกษุสงฆ์เลยว่าประชาชนที่จะเดินทางเข้าไปทำบุญได้สะดวกใช่ไหมครับใช่ครับนะครับอันนี้มอบให้นี่ทางด้านผู้ว่าของจังหวัดนนท์เนี่ยนะครับได้เดินทางมามอบให้เองเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมครับและทางวัดก็จะมีการพัฒนาที่ดินนี้ต่อไปในการที่จะเป็นธรณีสงฆ์ในการให้ประชาชนได้เข้ามาทำบุญใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี้ทางวัดเนี่ยไม่มีทางเข้าออกหรือครับหรือว่ายังไงก็คือชาวบ้านนะครับต้องผ่าวัดออกมาครับก็คือทางเข้าออกมีครับแต่ชาวบ้านใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยครับก็คือว่ามันเป็นทางร่วมอ่ะนะมันก็เลยไม่ชี้ชัดว่าเป็นที่ของสงฆ์หรือว่าที่ของประชาชนนะครับแต่ว่าแบบนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับอย่างที่เราเห็นใบโฉนดนะที่ดินเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าวัดก็จะมีส่วนสัตว์ของตัวเองแล้วนะครับใช่มั้ยครับคุณแบงค์ใช่ครับใช่ครับนะตรงนี้หลายๆที่ก็คงจะทํานะครับในจังหวัดนนท์ใช่มั้ยครับใช่ครับแล้วทางผู้ว่าจังหวัดนนท์นี่บอกไหมครับว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นจาก2วัดแล้วจะมีการสำรวจวัดในพื้นที่จังหวัดนนท์เนี่ยว่าวัดไหนเนี่ยยังมีที่ที่มันก้ำกึ่งกันระหว่างวัดกับประชาชนหรือไม่ครับขอคือตอนนี้ครับก็คือทางกรมพุทธศาสนาครับก็คือได้ทำเรื่องมาถึงจังหวัดใช่ไหมครับและทางจังหวัดก็คือจะได้ออกโฉนดให้ตอนนี้เป็นไม่ใช่2วัดนี้วัดแรกนะครับน่าจะเป็นวัดที่9แล้วครับอันนี้เป็นวัดที่9ของในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็จะมีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคุณแบงค์ในการสำรวจนี้มีไปเรื่อยๆครับก็หลายๆครั้งนะคุณแบงค์ถ้าพูดกันตรงๆนะครับว่าที่ของวัดกับที่ของประชาชนเนี่ยอยู่ติดกันนะครับบางทีก็มีการกระทบกระทั่งกันนะถ้าไปเจอเจ้าวัดดีๆนะครับก็จะมีการแบ่งเนื้อที่เนื้อทางเนี่ยนะครับในการสัญจรของประชาชนนะครับสุดท้ายครับคุณแบงค์ครับอยากจะให้ประชาสัมพันธ์หรือฝากเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับเชิญครับครับ
ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเจอหน้าแบบปะทะกันนะครับบอกเลยครับขอโทษยกมือไหว้ขอโทษกันดีกว่าครับไม่ใช่มาแบบลงมาต่อยกันไม่ได้อะไรอย่างนี้ดีกว่าครับนะครับวัยรุ่นต้องใจเย็นนะครับขับรถผ่านกันเอาวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณธนกิจมณีธนกรครับโทษครับธนกรมณีกิจนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีขอบคุณมากครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับไปดูสกู๊ปชุดนี้ครับโรงเรียนในร้อยตำรวจร่วมกับสำนักการนะครับวิจัยแห่งชาตินะครับนวัตกรรมยุติธรรมท้าทายไทยนะครับพร้อมกับส่งต่อนวัตกรรมสู่การเปลี่ยนแปลงอำนาจนะครับความยุติธรรมหวังว่านะครับจะให้ปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้กระทำผิดซ้ำครับไปชมกับสกู๊ปชุดนี้กันครับเชิญครับโรงเรียนนายร้อยตำรวจจับมือกับศูนย์วิจัยแห่งชาติผลักดัน3แพลตฟอร์มชู8นวัตกรรมยุติธรรมท้าทายไทยสกัดเด็กไทยเยาวชนไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำสาเหตุเชิงลึกของพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชนประกอบด้วยครอบครัวชุมชนโรงเรียนเพื่อนสื่อสังคมออนไลน์และความเหลื่อมล้ำทางสังคมดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาในทุกมิติพลตำรวจเอกด็อกเตอร์ทิติมหาเจริญกล่าวถึงผลสำเร็จของผลผลิตทั้ง8นวัตกรรมภายใต้3แพลตฟอร์มของงานวิจัยว่าหนึ่งในความสำเร็จนั้นคือ Buddy Cop โปรแกรมตัว Buddy Cop โปรแกรมเนี่ยเป็นโครงการริเริ่มที่ทางทีมวิจัยเองเนี่ยนะครับก็ได้มีความคิดว่าน้องๆในกลุ่มที่มีโอกาสที่จะกระทำความผิดเนี่ยอาจจะต้องการคนที่ปรึกษานะครับหรือคนที่เขาคุยแล้วเขารู้สึกสบายใจในบางโอกาสเนี่ยหรือว่าในจังหวะบางจังหวะในช่วงชีวิตของเขาอะครับเขาไม่มีใครให้คำปรึกษานะครับตัวบัดดี้คอปเองเนี่ยจะเข้ามาชดเชยนะครับเป็นอาจจะเป็นพี่น้องนะครับให้ความรู้สึกแบบพี่แบบน้องให้ความรู้สึกแบบเพื่อนเพื่อนที่แนะนำสิ่งที่ดีๆให้กับเพื่อนอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆเนี่ยกลุ่มอาสาที่เข้ามาร่วมงานในบัดดี้คอปเนี่ยก็จะมีน้องๆนักเรียนในร้อยตำรวจซึ่งก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการที่น้องๆเนี่ยสามารถให้ข้อคิดดีๆนะครับทำยังไงที่จะไม่เข้าไปสู่วงวนการกระทำความผิดหรือในเรื่องของยาเสพติดเองนะครับตอนนี้ก็พี่ๆที่เป็นบัดดี้คอปในของที่เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจก็จะช่วยได้หรือว่านักจิตวิทยานะครับที่เข้ามาเป็นจิตอาสาเขาจะมีพื้นฐานหรือแบ็กกราวด์ที่เขาจะทราบว่าเด็กกลุ่มเนี่ยต้องการอะไรแล้วก็ต้องการให้คำปรึกษาแบบไหนอย่างเงี้ยครับเขาก็สามารถที่จะช่วยเหลือตรงนี้ได้ก็จริงๆเราเปิดโอกาสให้กับทุกกลุ่มอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่ากลุ่ม LGBTQ เนี่ยก็มีมากขึ้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยน้องๆก็สามารถจะให้คำปรึกษาได้หมดไม่มีการแบ่งแยกเลยนะครับสามารถจะให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องครับนะครับเรื่องความรักเรื่องอาชีพเรื่องการงานเรื่องการตัดสินใจต่างๆที่มีความสำคัญกับเขาอย่างเงี้ยครับเราสามารถให้คำช่วยเหลือได้หมดเลยตัวเลขที่เราเริ่มโครงการนะครับเริ่มโครงการน่าจะประมาณหลักร้อยนะครับแต่ว่าเราจะมีการขยายเครือข่ายตรงเนี้ยนะครับให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วตัวแอปพลิเคชันตัวแชทบอทที่เข้ามาช่วยตัว Buddy Cop เนี่ยสามารถจะเข้าถึงเยาวชนได้เลยโดยตรงนะครับแล้วเด็กกลุ่มเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยชอบเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยโทรศัพท์มือถือครับเข้าได้ง่ายมากทุกอย่างผ่านโทรศัพท์หมดเพราะฉะนั้นสังเกตนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะพยายามใช้ตัวแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยนะฮะอย่างเรื่องหางานเนี่ยเข้าถึงน้องๆได้โดยตรงเลยแล้วก็ทำให้การหางานของเขาเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นมากครับน้องๆไม่ต้องออกไปเดินหาบริษัทไปถามว่ารับไหมผมเคยกระทำความผิดน้องๆสามารถเข้าไปเซิร์ชดูได้เลยครับว่าห้างร้านต่างๆที่เขาจะรับน้องๆเข้าทำงานเนี่ยมีที่ใดบ้างล่อนจดหมายไปเลยครับผ่านระบบออนไลน์ผ่านการสกรีนถ้าสกรีนปุ๊บเข้าสัมภาษณ์มีงานทำได้เลยเนี่ยตัวนี้จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆได้จริงๆครับแล้วก็น้องๆให้ความสนใจตรงนี้มากเพราะเขามองว่าถ้าเขามีงานทำเขามีรายได้เขาไม่อยากกลับไปอีกเราก็อาจจะใช่ครับตัวพี่เลี้ยงก็อาจจะต้องเป็นผู้หญิงแล้วก็จะดูด้วยว่าปัญหาที่เขาเจอนะเขาเจอแบบไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องคดีความผิดทางเพศเนี่ยด้วยความรู้สึกสบายใจความรู้สึกที่เขาอยากจะพูดคุยก็อาจจะเป็นเพศเดียวกันอาจจะเป็นเพื่อนเลยอาจจะเป็นพี่ตำรวจหญิงอะไรเงี้ยครับที่ให้คำปรึกษาในเรื่องของคดีเรื่องของการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชอะไรอย่างเงี้ยได้ในกรณีคดีเพศถ้าน้องเป็นทรานเจนเดอร์จะปรึกษาอ๋อก็ได้หมดนะครับก็จริงๆผมมองว่าถ้าเป็นทรานสเจนเดอร์ก็อาจจะเป็นผู้หญิง
น่าจะดีกว่าใช่ไหมครับถ้าน้องๆเป็น transgender แต่ถ้าน้องๆเป็น transman ซึ่งปัจจุบันมี transman แล้วก็อาจจะเป็นน้องผู้ชายอะไรครับเขาก็จะได้มีความรู้สึกที่เป็นกันเองมากกว่าอยากให้ฝากตรงนี้กับน้องๆที่กำลังทางสำนักงานตำรวจอ๋อครับครับในฐานะผอ.แผนงานครับก็ขอฝากโครงการนี้นะครับแล้วก็ทางนักวิจัยเองทีมวิจัยเองก็จะนำผลงานไปต่อยอดแล้วก็ขยายผลการดำเนินงานให้ต่อเนื่องนะครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็ในหลายๆโครงการนี้สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของการตรวจสารเสพติดในเส้นผมโครงการบัดดี้คอปนะครับโครงการหางานนะครับผ่านแอปพลิเคชัน 3B Job นะครับตรงนี้น้องๆสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับทั้งทางสำนักงานตรวจแห่งชาติสภาวิจัยแห่งชาตินะครับท่านที่ปรึกษาต่างๆนะครับแล้วก็ทางผมเองเนี่ยก็ให้คำสัญญาแล้วกันครับว่าจะนำผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยไปใช้อย่างจริงจังแล้วก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นครับกับตัวกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ครับก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลด 3B Job ในตัวGoogle Play นะครับหรือ Play Store ได้เลยนะครับตรงนั้นก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยครับพร้อมใช้ ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับครับขอขอบคุณฝ่ายข่าวโพลิททีวีนะครับที่นำสกู๊ปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมอย่างนี้เป็นประจำครับไปต่อกันเลยครับทางด้านวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับได้ตรวจสอบสะพานนะครับบริเวณลาดกระบังนะครับที่ถล่มรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็นะครับในการรอแปลนนะครับการก่อสร้างพร้อมกับขอความร่วมมือจากพลเมืองดีในการส่งนะครับกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อเป็นหลักฐานครับเหตุการณ์นี้วันนี้เองนะครับทางความคืบหน้านะครับในกรณีโครงสร้างนะครับการก่อสร้างทางยกระดับลาดกระบังถล่มนะครับทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.วัชรินทร์ครับกาสลักษณ์นะครับนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์และก็ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมทางสะพานนะครับได้เข้าไปตรวจสอบนะครับยังจุดเกิดเหตุกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางและก็พนักงานสอบสวนของสน.จระเข้น้อยเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งเพื่อประกอบสำนวนนะครับก่อนที่จะแจ้งความกับบริษัทผู้รับเหมาต่อไปนะครับทั้งนี้ครับทางด้านวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์ย้ำอย่างนี้ครับว่าหลักฐานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะช่วยเคลียร์กับคดีนี้ได้ก็คือกล้องวงจรปิดและก็กล้องหน้ารถนะครับขณะที่เกิดเหตุของจากพลเมืองดีหากท่านใดที่มีนะครับก็สามารถส่งมาได้นะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่กทม.ก็ได้นะครับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทางก่อนที่จะมีการก่อสร้างด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นบางช่วงบางตอนนะครับในการที่เข้าไปตรวจสอบนะครับของหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะครับเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงในการถล่มครั้งนี้นะครับก่อนนี้ก็เข้าไปแล้วแล้วก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับก่อนที่จะมีการฟ้องนะครับกับผู้รับเหมาต่อไปนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับแล้วก็มีการเลื่อนย้ายนะครับวัตถุอุปกรณ์ต่างๆที่มันพังลงมาแบบนี้ครับท่านผู้ชมนะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าอย่างหนึ่งนะครับก็แม่ไม่น่าเกิดขึ้นได้นะกับเหตุการณ์นี้โอ้โหนี่ไปกันอีกเรื่องครับท่านผู้ชมครับกับกู้ภัยนะครับเจรจาช่วยชีวิตหนุ่มวัย22นะครับนานกว่า40นาทีก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยและก็ได้รับความปลอดภัยนะครับขณะที่จอดรถจักรยานยนต์แล้วก็ปีนขึ้นไปบริเวณราวสะพานหวังจะคิดสั้นครับกับเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.เมืองอ่างทองนะครับได้รับแจ้งว่ามีชายสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวนะครับจอดรถจักรยานยนต์ Honda สีดำขึ้นอยู่นะครับที่จอดอยู่บนสะพานนะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับบริเวณราวสะพานซึ่งมีความสูงประมาณสัก12เมตร
นะครับบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับก็ทำให้เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยนะครับหน่วยกู้ภัยต่างๆนะครับก็ได้เข้าไปในจุดเกิดเหตุซึ่งพบนะครับในจุดเกิดเหตุพบชายผู้หนึ่งกำลังยืนอยู่บนราวสะพานต่างระดับนะครับแล้วก็มีทีท่าอาการเศร้านะครับแล้วก็มีน้ำตาไหลอยู่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เป็นผู้หญิงครับได้เข้าไปเจรจาโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยด้านล่างเนี่ยมีการปิดการจราจรนะครับเพื่อจะเคลียร์พื้นที่เพื่อจะเอาเบาะลมเนี่ยมาในบริเวณจุดเกิดเหตุจนเวลาผ่านไปนะครับนานประมาณสัก40นาทีผู้ก่อเหตุก็มีอาการเริ่มอิดโรยนะครับจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยนะครับต่อมาครับร้อยตำรวจตีแมนเมืองนะครับจีนย้ายรองสารวัตรฝ่ายปราบปรามนะครับต้องบอกว่าเข้าเห็นจังหวะนั้นเข้าชาร์จทันทีนะครับทราบชื่อต่อมาครับว่าชื่อนายสมพรนะครับอายุ22ปีครับเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่มีอย่างเดียวครับเสียวตลอดนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับซึ่งทั้งหน่วยกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในพื้นที่ของสภ.เมืองอ่างทองได้เข้าทำการช่วยเหลือกับชายคนดังกล่าวแม่เอามีปัญหาอะไรก็มาพูดคุยกันนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดใจให้กับทุกๆคนนะครับนี่จะเห็นเหตุการณ์ในบางช่วงบางตอนนะครับนี่มีการเจรจากันแบบนี้ระหว่างพูดคุยกันอย่างนั้นนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีร้อยตำรวจตีนะครับเมืองแมนนะครับซึ่งเห็นจังหวะนั้นพอได้สบโอกาสว่าชายคนดังกล่าวมีความอ่อนร้อยอ่อนโยนแล้วนะครับอ้าวเข้าล็อกทันทีครับเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บท่านผู้ชมครับไปพบกับช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงไซเลนโซเชียลทอล์คครับไปดูกันครับวันนี้มีคลิปอะไรให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันบ้างครับไปครับมาแล้วครับคลิปแรกเลยนี่ต้องบอกว่าเป็นศึกของคนหัวร้อนระหว่างรถพ่วงกับรถกระบะทึบนะครับที่ขับไล่กวดกันมาปาดไปปาดมานะครับผมนึกว่าเล่นงูกินหางนั่นเองเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่9กรกฎาคม2566ครับโดยผู้โพสต์นะครับได้นำคลิปนี้มาต้องบอกว่าเป็นคลิปเหตุการณ์หวาดเสียวบนท้องถนนนะครับซึ่งมีรถบรรทุกพ่วงไล่นะครับขับต้องบอกว่าขับไล่กวดกันแบบสนั่นหวั่นไหวกับรถกระบะตู้ทึบครับทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนะมีความเป็นห่วงกับการเกิดอุบัติเหตุนะอันนี้ถือว่าเป็นอันตรายแล้วก็ขับปาดไปปาดมานะครับโอ้โหนี่สวิสวัสต้องบอกว่าแม่นึกว่าเล่นงูกินหางกันนะครับเหมือนเด็กๆโดยรถทั้งสองคนนะครับต่างคนต่างขับปาดไปอย่างนี้นะครับสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งคู่ต้องบอกยังไงครับว่าต่างคนต่างไม่ยอมกันนั่นเองนะครับปาดกันไปกันมาได้สักพักหนึ่งครับผลปรากฏว่ารู้สึกว่าจะเหนื่อยก็เลยแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางไปกันเหมือนเดิมดูไว้นะครับนี่อย่าหาทำแล้วก็เตือนครับนี่ถ้าเห็นหมายเลขทะเบียนรถนะครับแม่ส่งเข้ามาครับไปกันอีกเรื่องนึงนี่ต้องบอกว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยนะครับอันนี้สุดเสียวเลยกับคลิปนี้ครับเป็นนาทีที่บันไดเลื่อนของห้างดังแห่งหนึ่งย่านบางนานะครับทรุดตัวลงต่อหน้าต่อตาเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่11กรกฎาคม2566นะครับผู้โพสต์นะครับได้นำคลิปมาเตือนอย่างนี้ครับว่ากำลังเดินลงนะครับบันไดเลื่อนภายในห้างดังของห้างนะครับย่านบางนานั่นเองจู่ๆครับเกิดบอกว่าไม่คาดฝันเลยทีเดียวกับบันไดเลื่อนเกิดทรุดตัวต่อหน้านะครับโชคดีนะครับที่ไม่มีใครนะครับในที่เกิดเหตุได้รับบาดเจ็บครับผู้โพสต์ได้เขียนเตือนไว้อย่างนี้ครับว่าต้องมีสติตลอดเวลากำลังพูดคุยกับลูกค้าอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยนะครับดีครับที่ชายคนดังกล่าวกระโดดขึ้นมาทันนะครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นความโชคดีแต่ว่าทางห้างนะครับก็บอกว่ายอมรับในความผิดพลาดและก็จะดำเนินการแก้ไขนะครับนี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับไปกันต่อครับกับคลิปต่อมาเลยครับคลิปสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าอย่าหาทำครับกับเหตุการณ์นี้นะไม่น่ารักเลยครับกับลูกค้าที่ทำไอติมนะครับไข่แข็งนั่นเองแล้วก็ใช้บริเวณตู้ไอติมนะครับของร้านหมูกระทะนะครับกลายเป็นประเด็นดราม่าครับแล้วก็ทัวร์ไปลงนะครับกับเจ้าของคลิปนั่นเองนะครับกับเหตุการณ์นี้ครับเมื่อไปร้านหมูกระทะเราก็จะเห็นนะครับว่าจะมีไอตรงไอติมเนี่ยให้ตักนะครับแต่ว่าดูท่านนี้นะครับก็เอาไข่นะครับลงไปตีแบบนี้นะครับในตู้แช่ไอติมของทางร้านแม่แล้วก็ตักขึ้นมาแบบนี้เลยอย่าหาทำครับไม่ถูกต้อง
ท่านผู้ชมครับนี่ก็ช่วงสุดท้ายท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำนะครับเราเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ